หลายคนไม่รู้นักแสดงหนุ่มคนนี้ออกจากช่อง3ไปเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่นิวยอร์กห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานกว่า2ปีสำหรับนักแสดงหนุ่มอาโปณัฐวินอดีตนักแสดงสังกัดช่องน้อยสีแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งในนามอิสระและสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆไม่น้อยกับบทบาทใหม่ๆด้วยการประเดิมซีรีส์วายเรื่องแรกในเรื่องคินพอร์เช่เดอะซีรีส์รักโคตรร้ายสุดถ่ายโคตรรักทางนี้อาโปเปิดเผยว่า2ปีที่หายไปเรียนต่อที่ต่างประเทศไปอยู่คนเดียวและทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ต้องตื่นแต่เช้าไปเรียนกลับมาก็มาช่วยเขาได้เจอและคุยกับคนเยอะมากตอนที่อยู่นิวยอร์กผมว่าเป็นช่วงที่สนุกที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตที่โน่นคนเขามองเราเป็นมนุษย์เขาไม่ตัดสินเราไม่แปะป้ายให้เราคุณอยากเป็นอะไรก็เป็นโปไปอยู่มา6เดือนครับถ้าไม่มีโควิดคาดว่าตอนนี้น่าจะยังอยู่ที่นิวยอร์กก็อยากกลับไปใช้ชีวิตอิสระที่เมืองอื่นๆอีกนะ